ครับผมมาอยู่เชียงคำเนี่ยผมมีความภาคภูมิใจว่ามามีผลงานมีทำงานเพราะเชียงคำเนี่ยเป็นเมืองที่เขาบอกว่าเป็นเมืองเก่าแก่แล้วก็เป็นเมืองที่คนในอำเภอมาอยู่นี่ไม่ได้ไม่นานจะมีปัญหาจุกจิกตลอดแต่ว่าผมมาอยู่ที่เชียงคำนี่ก็ช่วงแรกก็มีความรู้สึกว่าเออมันจะมั่นคงไหมแต่ต่อๆมาอยู่ได้ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีพี่น้องชาวเชียงคำแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะฮะมีความรู้มีความจริงใจในการที่จะทำงานร่วมกันศึกษานิสัยใจคอกันไปสักระยะหนึ่งก็อยู่ด้วยกันได้นะฮะเพราะผมก็อยู่ได้รับความเอื้ออาทรจากพี่น้องชาวเชียงคำให้ทำงานได้ดีมาโดยตลอดมาอยู่เชียงคำมีผลงานที่ภาคภูมิใจนะฮะหลายๆเรื่องเรื่องแรกที่ผมมาเนี่ยผมสามารถที่จะระดมเงินทุนสร้างอนุสาวรีย์รัชกาลที่5ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการสักบาทเดียววงเงินตั้งได้รับเงินมาตั้งหลายเป็นเงินเป็นล้านบาทนะฮะสร้างอนุสาวรีย์เสร็จเหลือจากเงินกองทุนก็ตั้งเป็นกองทุนเสด็จพ่อร.5เพื่อการศึกษาของพี่น้องชาวเชียงคำซึ่งขณะนี้ก็มีเงินกองทุนอยู่นะครับนี่เป็นความภาคภูมิใจที่จะทำให้พี่น้องชาวเชียงคำนอกจากนี้แล้วเนี่ยที่ผมมาเนี่ยผมก็ภาคภูมิใจว่าผมได้ประสานกับองค์กรท้องถิ่นประสานกับพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเดิมทีเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ต่างคนต่างอยู่พอมาอยู่แล้วผมภาคภูมิใจผมได้ประสานเป็นผลสำเร็จในการที่จะทำงานร่วมกันนะครับได้รับความร่วมไม้ร่วมมืออย่างดียิ่งนะอันนี้ถือว่าเป็นการประสานงานที่ให้เกิดกิจกรรมและมีการรวมตัวกันทำงานอย่างดีนะฮะเดิมทีนี่จะค่อนข้างต่างคนต่างอยู่แล้วที่มีความภาคภูมิใจอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือผมได้มารื้อฟื้นในเรื่องของการจัดงานอนุสรณ์ผู้เสียสละพ.ต.ท. 2324นะครับก็เอางานกาชาดเข้าไปฟื้นฟูที่นั่นและมีกิจกรรมที่หาเงินระดมเข้ากาชาดแล้วก็ซื้อรถของกาชาดรถตู้เนี่ยได้1คันเป็นเงินล้านกว่าบาทแล้วมาปีที่2เนี่ยผมก็สามารถที่จะซื้อรถปิกอัพได้อีก1คันนะครับก็เป็นการภาคภูมิใจที่ว่าสร้างให้พี่น้องชาวเชียงคำทั้งๆที่ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรใส่ตัวเองนะครับนี่เป็นความภาคภูมิใจในภาพที่เป็นรูปธรรมที่มองเห็นได้ชัดส่วนที่เป็นภาพที่เป็นนามธรรมนั้นก็เป็นเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมีโครงการต่างๆมากมายที่ดำเนินการในเชียงคำนะครับ